ต่อนะครับเดี๋ยวบัสขอทำพาทำข้อสองใหม่อีกรอบนะครับมีตัวตั้งทางภายในมาให้เราแล้วครับตัวทางภายในคือ R ให้เราต่อเป็นวงจรภายนอกเกิดความต่างศักย์นะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับ B เองเดลต้า V คือศักย์นะครับเมื่อปลดเอาความต้านทานภายนอกออกแล้วปรากฏว่าความต่างศักย์ระหว่างข้อเหลือเป็น30เพิ่มเป็น36แต่ว่าแอปซิลอนเท่าไรแรกนะครับแล้วมีคือเดลต้า V นะครับแล้วจากนั้นถอดออกก็จะเหลือเป็นแล้ววนมาใส่ตรงซึ่งมันจะอันแรกคือแอปซิลอนไม่เท่ากับแต่อันที่สองคือแอปซิลอนบีนะครับเพราะเราเอากดนะครับเขาบอกว่าเมื่อนำเอาความต้านทานนี้ไปต่อกับแบตเตอรี่อีก12หากระแสจากกระแสนะครับจากกระแสได้ว่าแอปซิลอนส่วนด้วยอะไรเอ่ย R บวกด้วย R เล็กใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหาแอปซิลอนให้ได้แอปซิลอนเราหาได้อาใหญ่เรายังหาไม่ได้บอกอาเล็กเราหาได้แหละหาอาใหญ่หาอาใหญ่จาก v เท่ากับ i r เรายังรู้กระแสไหมกระแสตรงนี้กระแสที่มันไหลผ่านเรายังไม่ว่าอะไรว่ากระแสตัวนี้คนละตัวกัน r จึงเท่ากับอาจะเท่ากับ b ส่วน i นะครับแต่เราต้องหา i ก่อนหา i ตัวนี้ก่อนหา i ตอนเริ่ม i เริ่มหา i เริ่ม i เริ่มตอนที่มันอยู่มันหายังไงจากแอปซิลอนเท่ากับเดลต้า v บวกกับ i r แอปซิลอนคือ36เท่ากับเดลต้า v คือ34.5ด้วย i r คือ3ย้ายไปนะครับจะได้ i เท่ากับ i ตอนเริ่มนะครับ i เท่ากับ 0.5 แอมป์เอา i ไปแทนค่าตรงนี้จะได้ว่า r เท่ากับ30 v ตรงนี้คือเท่าไหร่34นะครับอ่านด้วย R คือ0ได้คำตอบคือ19โอห์มเราได้ R มาแล้วเอามาแทนค่าในตรง I เท่ากับแอปซิลอนส่วนด้วย R อะไรแอปซิลอนคือ30โทษทีครับแอปซิลอนไม่ใช่36นะเขาเปลี่ยนแล้วเป็น12หารด้วย r r คือ19บวก3ได้กระแสทั้งหมดเป็น 0.17 แอมป์นี่คือคำตอบเองนะครับโอเคนะครับคำตอบนะครับมาจะไปเนื้อหาต่อไปเลยนะดูพลังงานและกำลังไฟฟ้าในวงจรนะจากที่นักเรียนได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการกำลังไฟฟ้าแล้วมาลองเรียนรู้กันอีกสักเล็กน้อยเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าหมายถึงอัตราการจ่ายพลังงานในหนึ่งเวลาแรงกำลังไฟฟ้าหรืออัตราการใช้พลังงานอุปกรณ์แต่ละตัวในหนึ่งเวลาสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ประกอบด้วยหลักจ่ายไฟและตัวต้านทานกำลังไฟฟ้าสามารถคำนวณได้ดังนี้พลังงานเดลต้า E ที่ใช้ในการเลื่อนประชุมเดลต้า Q ความต่างศักย์เดลต้า E กับเดลต้า Q ถ้าต่ำ
นิยามเท่ากับเดลต้าและเป็นการกับไออาร์ไอเท่ากับเราจะได้สมการนี้ออกเป็นการหากำลังนะครับกำลังไฟฟ้าที่ผมใช้ไปเป็นแต่การไฟฟ้าในวินาทีถ้าตัวเลขน้อยแต่ว่าตอนนี้อยากให้นักเรียนได้จำไว้ว่าสามจอสมของแรงกำเนิดไฟฟ้าในทางปฏิบัติคือแรงกำเนิดไฟฟ้านั้นติดต่อกับความต้านทานภายใน R สี่กำลังไฟฟ้าพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไปในหนึ่งเวลามีหน่วยเป็นวัตต์สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสามารถคำนวณได้จากสูตร E เท่ากับ I กำลังสอง R เท่ากับ B กำลังสอง R ที่นักเรียนได้เราลองเอาสมการที่เขาบอกมาเมื่อสักครู่สิอรุณาต่อเตารีดไฟฟ้าขนาด100วัตต์บอกไอ้เรามาครับ100วัตต์เนี่ย1ไอ้โทษนะครับ 1,100 วัตต์บอกไอ้เรามาพอ power เรากับแรงกำเนิดไฟฟ้า220พอ V เรามาเขาบอกว่าจงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านเตารีดจากจำได้ไหม P เท่ากับ I อยากหา I I เท่ากับ E ส่วน P คือ 1,100 ผ่านด้วย20ผ่านเหลือเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเท่ากับ5แอมป์ตอบง่ายไหมเอ่ยจงหาความต้านทานของเตารีดเรามีสูตรอะไรบ้างครับความต้านทานจาก E เท่ากับ B กำลัง2ส่วนด้วย R อยากรู้ R B กำลัง2ส่วนด้วย P ใช่ไหม B กำลัง2คือ220กำลัง2หารด้วย P คือ1,100ได้คำตอบเท่ากับได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ได้คำตอบเท่ากับสี่สิบสี่นะครับข้อคอควายดูถ้าอรุณารีบภาพเป็นเวลา20นาทีใช้เวลา20นาทีแล้วนะจะใช้พลังงานฟ้าเป็นเท่าไหร่นะครับจาก P เท่ากับดับเบิลส่วนด้วย T นี่ไงอยากรู้อะไรอยากรู้พลังงานก็คือการนั่นเอง PT เท่ากับ P ก็คือ 1,100 กับเวลาคือ20ใช่ไหมครับ20นาทีแต่ว่านาทีก็คือต้องแปลงเป็นนาทีสิบไปได้คำตอบเป็น 1.32คุณด้วย10กำลังจูนี่คือตอบมีใครไม่ทันไหมเอ่ยมีใครไม่ทันไหมแมนดีมิวเคนโฟโต้ทันนะครับข้อนี้ลองทำให้ฟาสดูนะครับเป็นฟิสิกส์ครับอีกข้อนี้เป็นควิสนะครับข้อนี้ถ่ายรูปหน้าจอไว้ครับ
พอทำได้ไหมอันนี้หลักการนะครับ R เท่ากับ R เท่ากับ่ะถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมครับดีมเคนแมนดีมถ่ายรูปไปหรือยังเอ่ยครับโอเคนะครับถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมนะเรามาวิเคราะห์วงจรเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าวงจรทุกไฟฟ้าสายไฟฟ้าทุกวงจรนะครับประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับกำเนิดไฟฟ้าต้นทานเราเรียกว่านะครับอันนี้เป็นการตอบแบบมนุษย์นะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้ R2 R3 ตอบแบบขนาด R แล้วมาตอบกับอนุกรม R1นะครับเราสามารถจรตรงนี้ได้นะครับเป็น R เดียวอย่างนี้นะครับให้เป็น R รวมอย่างนี้อันนี้มีทั้งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่าEMF 3 ตัวเลย1 2 3เราสามารถแล้วเราคำนวณกระแสได้จากอันนี้ที่เราหาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ I เท่ากับแอปซิลอนหารด้วย R บวก R x I ใหญ่ก็คือตัวต้นทางภายนอก R x คือตัวลองมาดูวิดีโอนี้นะครับว่าขอจะวิเคราะห์จอนยังไงนะกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าพลังงานและกำลังไฟฟ้าที่มันต่างๆใช้รวมถึงค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนจรไฟฟ้าได้แก่ความต้านทานรวมแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแผ่นดินไหวแต่การหาค่าทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎและหลักการทางไฟฟ้าต่างๆเช่นสมการที่เป็นผลมาจากกฎของสมการการหากำลังไฟฟ้าสมการการหาพลังงานไฟฟ้าผลการชำระพลังงานไฟฟ้าที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างแรงไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างต่างๆในวงจรไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่มีค่าเท่ากับผลรวมความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างมันต่างในวงจรคือ V เท่ากับ VR กฎการอนุรักษ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าออกดังเช่นวงจรในภาพว่า I เท่ากับ I1 2ของค่าความต้านทานได้จากการสอนต้านทานแบบอนุกรมความต้านทานสูงได้จากการสอนต้านทานแบบแรงขึ้นฟ้ารวมและความต้านทานภายใน RX ของแบตเตอรี่ต่อแบบอนุกรมแต่แรงขึ้นฟ้ารวมแต่ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ต่อแบบขนาดเมื่อแบตเตอรี่ความต้านทานในแหล่งไฟฟ้าเท่ากันให้เข้าใจง่าย
เราจะเริ่มด้วยการพิจารณาวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยบนต้านทานและแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสให้กับวงจรจากวงจรเราแบบกับวงจรไฟฟ้าได้โดยแทนสายไฟต้านไฟในแนวสายไฟแทนตัวต้านทานแบตและแทนแบตเตอรี่ด้วยสัญลักษณ์แสงฟ้าตัวต้านทานสายไฟโดยแทนแรงเคลื่อนฟ้าด้วยเส้น2เส้นความยาวแรงลานต่างกันเส้นที่ยาวกว่าแทนพบแต่เส้นที่สั้นมันจะแสบฟ้าให้ไหลจากมายังแบตเตอรี่เนื่องจากสายไฟนั้นทำจากวัสดุอ่อนและดัดได้เราจึงทำมันต่างๆได้ด้วยเหตุนี้เส้นที่เพื่อแทนสายไฟในระดับจำลองตอนไฟฟ้าเดียวจึงเขียนเป็นรูปทรงต่างๆได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบแบบว่าจากวงจรให้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมเป็น5แอมแปร์ความต้านทานภายในของแบตเป็น1และความต้านทานในวงจรค่าต่างๆกำลังแสดงแล้วมันค่า2โอห์มแล้วขยับ RD ไปก็จะเห็นว่า RC นั้นต่ออนุกรมกับ RC ก่อนที่จะต่อขนาดกับ RC ถ้าได้วงจรกับสมการซึ่งเป็นสถานะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับได้เป็นนะจงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน I อาทิตย์ครับที่ผ่านตัวต้านทาน R1 R2 R3 นะครับขั้นแรกทำยังไงขั้นแรกเราต้องหาตัวต้นทานรวมใช่ไหมหา RT 1ก่อนให้เป็น RT 1เป็น RT 1 RT 1เท่ากับมันตอบแบบไหนเอ่ยมันตอบแบบไหนครับอันนี้สองตัวนี้มันตอบแบบไหนเอ่ยR 2และ R 3ตอบแบบไหนเอ่ยอนุกรมครับเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อขนานครับ R ที่1ตอบแบบขนานใช่ไหม R ที่1เพราะฉะนั้นเราหาแบบขนานได้ไหม R ส่วน R ที่1กับไปเท่ากับ1ส่วน R 2บวกกับ1ส่วน R 3R 2นะ R 2ส่วน R 3เท่ากับ1ส่วน20กับ1ส่วน60ได้ RT 1เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้1ส่วน RT 1ส่วน15ส่วน RT หนึ่งส่วน15ใช่ไหมครับส่วน15เพราะฉะนั้น RT 1เท่ากับ15โอห์มเพราะกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมจากนั้นเรามาดูก้อนนี้R1 อนุกรม RT 1ใช่ไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะ
r t 1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า r t 2เท่ากับ r 1ด้วย r t r t 2จึงเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้นะเท่าไรเอ่ยอันหนึ่งคือ15กับอีก15เท่ากับ30อ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วตัวต้นทานภายนอกตัวต้นทานภายนอกอาใหญ่เท่ากับ30นะครับต่อไปเราต้องมาหาตัวต้นทานภายในมันต่อแบบไหนครับเซลล์ไฟฟ้าตรงนี้ต่อแบบไหนเอ่ยมันก็จะมี R 1ก็จะมี R 2ต่อแบบไหนเอ่ย R T R T เท่ากับต่อแบบอนุกรมแสดงว่าอนุกรมคือ R 1กับ R 2ซึ่ง R 1คือเท่าไหร่1บวกกับ1เท่ากับ2แสดงว่าตัวต้นทานภายนอกขอโทษนะครับตัวต้นทานภายใน r เล็กเท่ากับ2ต่อไปสักไฟฟ้าสักไฟฟ้าขอโทษนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าอิเล็กโทรมิกอีหนึ่งบวกสองใช่ไหมมันต่อดังนั้นได้เป็น12กับ4เท่ากับเท่ากับ16ผิดผิดยังไงเอ่ยใครรู้บ้างว่าผิดยังไงใครรู้บ้างครับว่ามันผิดยังไง12บวก4ได้16มันผิดยังไงเอ่ยใครทราบบ้างใครทราบบ้างมาจะให้บอกนะมันต้องไปหารด้วยหรือเปล่าอะไรนะครับเอาไปหารด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันผิดยังไงครับทำไม12 4ได้16มันผิดดูนะครับมันเป็นยังไงเอ่ยมันเป็นยังไงแอปซิลอน1คือ12บวกกับแอปซิลอน2ลบ4เครื่องหมายมันตรงข้ามอยู่นะครับกระแสต้องไหลมาทางนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่า12มันหักได้ทางกระแสดังนั้นเลยเป็น12ลบ4เป็น8ปอตันทาสัก EMF นะครับอิเล็กโทรมอสแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ8บวกจำได้ไหมเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมันทิศทางตรงข้ามก็เป็นเครื่องหมักเองแล้วคราวนี้มาดูกระแสที่ไหลผ่านอันหนึ่งกระแสกระแสไหลผ่าน R 1ก่อนจะเราไปดูกระแสไหลผ่าน R 1เราก่อนว่ากระแสในวงจรจะไหลเท่าไหร่เราจะหาได้จากกระแสไหลผ่านในวงจร
ในวงจร i เท่ากับแอปซิลอนส่วนด้วย r ใหญ่ใช่ไหมแอปซิลอนคือเท่าไหร่8 r ใหญ่บวก r เล็กคือ30บวก2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่0.258นะครับคราวนี้เราต้องหากระแสตกคอมสวัสดีครับกระแสไหลผ่านกระแสไหลผ่านกระแสไหลผ่าน R เอา R อะไรดี R 2แล้วกันR 2แล้วก็ R 3ทำไมเราต้องหาเพราะว่าเขาให้บอกว่าไอ้โจทย์ให้หากระแสที่ไหลผ่าน R 1 R 2 R 3ใช่ไหมทำไมหา R 2 R 3ก่อนล่ะ R 2 R 3เป็นการตอบแบบไหนR 2 R 3ตอบแบบไหนตอบแบบไหนครับ R 2 R 3อนุกรมอนุกรมหรอ R2 R3 ขนานแสดงว่าขนาดอะไรเท่า B เท่า B เท่ากับ IR เราต้องรู้ V ก่อน V โวลต์ที่ตกคอม R2 R3 มันเท่ากันเราเลยหาได้จาก B เท่ากับ IR R2 คือเท่าไหร่ต้องเป็น R รวมแล้วนะครับ B ที่ตกคอมเท่ากับ IRT ดังนั้นเราจะหา V ได้ไหม B จึงเท่ากับ 0.25 I คือ 0.2 RT คือ15ดังนั้นได้ V เท่ากับเท่าไหร่V เท่ากับเท่าไหร่0.25 คูณด้วย15เท่ากับ 3.75 โวลต์อ่ะพอเราได้ V แล้วเราหาตกคอม R 2กระแสที่ไหลผ่าน R 2นะครับ V เท่ากับ IR V คือ 3.75 หารด้วย R R คือ R 2คือ20เท่ากับ 0.1875 แสดงว่าได้ค่า i เท่ากับ i ของ r 2เท่ากับ 0.875 ลองหา r 3ให้มาร์คดูได้ไหมครับว่ากระแสเป็นเท่าไหร่หา r 3นะครับ r 3หาให้ดูนะครับหา r 3ว่ากระแสเป็นเท่าไหร่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่า V เท่าเอ๊ะนะครับต่อมามาดู R 1บ้างนะครับ R 1กระแสจะเท่ากับเท่าไหร่
จะเท่ากับ 0.25 แอมป์อ่ะ R 3เป็นควิสนะครับอีกข้อหนึ่งหา R 3ให้มานะครับวันนี้เริ่มมีควิสทั้งหมด3ข้อนะครับโอเคนะครับอ่ะวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยเคนดีมแมนหมิวบีมปาล์มมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมตรงไหนเอ่ยไม่มีครับอ๋อไม่มีนะครับโอเคครับงั้นวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ